โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปก็สำหรับวันนี้มากันแบบจมูกตันนะฮะ จมูกตันนิดหน่อยนะฮะเหมือนแบบมีภูมิแพ้อากาศนิดนึงนะครับก็ตอนนี้นะครับเวลาอยู่ที่บ่าย2:34 นาทีนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่6 ตุลาคมนะทุกคนวันนี้มีข่าวนอนฟาร์มนะครับเพราะว่ามันเป็นศุกร์แรกของเดือนนะครับทุกคนก็มีข่าวนอนฟาร์มนะกราฟวันนี้ค่อนข้างไม่สวยเลยนะครับหลายๆกราฟวิ่งเป็นไซด์เวย์แล้วก็เหวี่ยงมากๆตั้งแต่เช้าแล้วนะครับทุกคนก็สำหรับในวันนี้เหมือนเดิมนะครับทุกคนผมจะได้เทรดด้วยพอร์ต 1,000 เหรียญแล้วก็เทรดด้วยเทคนิคคู่ใจของผมนะครับก็คือตัวสโตคาสติกนี้นั่นเองนะครับเป็นเทคนิคหรือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ผมศึกษามาเยอะที่สุดแล้วล่ะเยอะกว่าทุกๆตัวหรือว่าทุกๆเทคนิคที่ผมได้ศึกษามาแล้วนะครับก็ดูกันวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับก็โอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก่อนอื่นฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคถ้ากดกันแล้วไปลุยกันเลยครับได้จุดเข้าสลับไม้แรกตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราเจอกราฟที่น่าสนใจแล้วนะครับอันนี้อยู่ในทรงกราฟที่เรียกได้ว่าเพิ่งหลุดจากไซด์เวย์ก็คงจะเรียกอย่างนั้นได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้ามันเป็นจะเหมือนกับตัวเพื่อลงต่อเป็นเทนขาลงแต่ก็ไม่ใช่นะครับก็กลายเป็นเหมือนจะเป็นไซด์เวย์ดาวมากกว่านะแล้วหลังจากนั้นราคาก็วิ่งแรงขึ้นมาได้ถ้าเรามองตรงนี้เป็นเทรนขาลงเนี่ยมันจะไม่เมคเซนส์นะครับที่ราคาตรงนี้มันดีดแรงขึ้นมาได้นะคือถ้าสมมติว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเทรนขาลงจริงๆหรือมันเตรียมตรงต่อจะเป็นเทรนขาลงจริงๆนะครับแปลว่าแรงขายมันจะมีเยอะมากๆนะทุกคนแล้วถ้าแรงขายมีเยอะมากๆสวิงที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่สวิงไฮที่เตรียมขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นยาวๆแบบนี้ได้นะครับเพราะนั้นแอคชั่นนี้เราเลยตีความได้แค่แอคชั่นเดียวนะก็คือมันเกิดขึ้นเป็นไซด์เวย์ดาวมากกว่าจะเป็นเทรนขาลงหรือเตรียมลงต่อเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับมันถึงจะเมคเซนส์นะว่าทั้งหมดที่ก่อนหน้าเป็นเทรนขาขึ้นมาปัจจุบันทำไมมันยังถึงขึ้นแรงได้ต่อนะครับเพราะว่าแอคชั่นตรงนี้ยังอยู่ในแอคชั่นของไซด์เวย์ดาวน์นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่นะครับผมจะเทรดขึ้น1ไม้นะโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1ของเราในวันนี้แล้วก็เป็นตรงนี้นะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้ก็อย่างแรกตามที่ได้วิเคราะห์ไปให้ฟังเมื่อกี้เลยนะครับก็คือภาพใหญ่เราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้ยังอยู่ในโครงสร้างของเทรนขาขึ้นนะครับก็คือก่อนหน้าเขาวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นมาตลอดเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานก็กลับตัววิ่งลงมานะครับซึ่งก็ไม่ make sense ที่จะเตรียมลงต่อเป็นเทรนขาลงนะเพราะว่าปัจจุบันมันขึ้นแรงตรงนี้ได้เพราะนั้นแปลว่าทั้งหมดตรงนี้เนี่ยแรงขายไม่ได้มีเยอะมากแล้วแรงขายที่ไม่ได้มีเยอะมากที่ส่งผลให้กราฟวิ่งลงมีแอคชั่นอะไรบ้างก็มีเหลือแค่แอคชั่นเดียวก็คือไซด์เวย์ดาวน์นะครับทุกคนมันก็จะ make sense ว่าทำไมตรงนี้ยังขึ้นแรงได้ต่อเพราะนั้นเท่ากับตอนนี้โครงสร้างโดยรวมทั้งหมดกราฟเกิดไซด์เวย์ดาวน์ตรงกลางเทรนเฉยๆแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาวิ่งตามเทรนขาขึ้นได้ตามปกตินะครับแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็ย่อตัวมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่มีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับทุกคน นึกว่าจะเริ่มต้นมาสวยๆนะกลายเป็นว่าเริ่มต้นมาก็คือแดงเลยนะครับ โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่2นะครับไม้ที่2ผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับก็คือขนาดไม้ใหญ่กว่าไม้แรก 2.5 เท่านั่นเองนะครับทุกคนถ้าชนะมันจะกู้คืน100เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้ที่1กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคครับป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยเดี๋ยวได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เจอกราฟที่น่าสนใจแล้วนะครับเป็นตัว UJ นะครับทุกคนตอนนี้ภาพใหญ่เป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วก็เป็นเทรนขาขึ้นที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าโครงสร้างของเทรนขาขึ้นเนี่ยเป็นไซด์เวย์นะครับทุกคน นี่นะครับโครงสร้างของเทรนขาขึ้นเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์อัพนะครับเห็นไหมเนี่ยนะช่วงเนี้ยมันเป็นไซด์เวย์ที่ทำสวิงไฮสวิงโลใกล้เคียงกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแต่ว่ามันไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะก็คือมันเป็นไซด์เวย์อัพนั่นเองนะครับแล้วมันเป็นโครงสร้างที่อยู่ในภาพของเทรนขาขึ้นตรงนี้ด้วยสวยงามมากๆเลยนะครับซึ่งเพราะมันเป็นไซด์เวย์อัพระหว่างเทรนนี่แหละนะครับมันเลยทำให้เรามองเห็นได้ชัดเจนเลยนะว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้มีเยอะมากๆแน่นอนนั่นเองนะครับทุกคนเพราะถ้าแรงซื้อมันมีไม่เยอะมันก็ไม่สามารถที่จะผลักไซด์เวย์ให้มันเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นมาได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นแปลว่ายังไงคือมันเห็นภาพชัดเจนเลยนะว่าแรงซื้อปัจจุบันมีเยอะมากๆ นั่นเองนะครับจากภาพที่มันมีไซด์เวย์อัพอยู่ระหว่างเทรนตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคนี่เลยคือเหตุผลแรกที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้สำหรับในไม้ที่2นี้นะครับคือภาพใหญ่เห็นชัดเจนนะครับว่ามีไซด์เวย์อยู่ในเทรนแล้วก็ภาพใหญ่มันเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยแล้วก็แรงซื้อมีมากอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยถึงขั้นที่ผักไซด์เวย์ระหว่างเทรนเนี่ยให้มันเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นมาได้นั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลแรกนะครับก็ภาพใหญ่นะอยู่ในโครงสร้างของเทรนขาขึ้นชัดเจนแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้มีเยอะมากๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดย่อตัวลงมาลึกมากแล้วแล้วก็กำลังเข้าสู่แอคชั่นของการกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยนะครับในช่วงนี้นะก็แปลว่าปัจจุบันก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นแล้วนั่นเองนะครับและเส้นสโตก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นที่มีอยู่มากจากในภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้ไปแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาแพ้นะครับทุกคน ตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับเราทำดีที่สุดแล้วนะก็เราพยายามหากราฟที่มันน่าเทรดที่สุดแล้วแต่สุดท้ายมันออกมาแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราทำดีที่สุดเลยนะจะแพ้จะพลาดก็ต้องยอมรับไปนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2นะครับไม้ที่2ผมจะเทรดที่625เหรียญนะครับทุกคนถ้าชนะมันจะกู้คืน2ไม้ก่อนหน้าที่ผมแพ้ไปกลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้พอร์ตผมเหลืออยู่650เหรียญนะถ้าไม้ต่อไปผมเทรดที่625เหรียญคือถ้าแพ้ผมต้องหยุดเทรดเลยนะครับวันนี้ต้องยอมจบขาดทุนนะแต่กับการถ้าชนะพอร์ตผมก็จะกลับมาบวกกำไรเยอะมากๆเลยนะครับก็ดูกันไม้ต่อไปผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่3มาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับทุกคนโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เราเจอกราฟที่น่าสนใจแล้วนะครับเป็นตัว EJ นะ EJ ภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับณช่วงนี้นะนี่นะครับไม่ใช่นะช่วงนี้สิต้องบอกว่าทั้งภาพรวมตอนนี้เลยนะครับเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะเพราะนั้นก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันมีเยอะมากๆแน่นอนนะครับแล้วก็แอคชั่นปัจจุบันน่าสนใจด้วยนะครับมันเป็นลักษณะของสตองมูฟที่วิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นยาวเลยนะครับเห็นไหมฮะสตองมูฟก็คือสวิงโลตอนที่มันเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยมันจะสั้นๆนะครับทุกคนเห็นไหมแต่ว่าตอนที่มันเป็นสวิงไฮกลับตัวขึ้นมาเนี่ยมันจะยาวมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของสตองมูฟนะครับซึ่งมันบอกได้ชัดเจนเลยว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นตอนนี้มีอยู่เยอะมากมีอยู่มหาศาลมากๆเลยนั่นเองนะครับถึงขั้นที่เวลากราฟย่อตัวลงมาเนี่ยก็คือย่อตัวลงมาได้แค่นิดเดียวแล้วหลังจากนั้นก็คือกราฟก็กลับตัวขึ้นเลยแล้วตอนกลับตัวขึ้นก็คือกลับตัวขึ้นยาวเลยนั่นเองนะครับนี่นะครับมันก็บ่งบอกว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยปัจจุบันมันมีอยู่เยอะมากๆมีอยู่มหาศาลมากๆเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคนี่คือเหตุผลแรกที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับภาพใหญ่เห็นชัดเจนว่าเป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็มีอยู่เยอะอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ปัจจัยที่2หรือว่าเหตุผลที่2ที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่นะครับราคาปัจจุบันล่าสุดย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆณช่วงนี้นะครับราคาเหมือนจะลงต่อไม่ไหวแล้วนะครับเหมือนติดแนวต้านหรือเหมือนติดแนวรับหรือติดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะราคาเริ่มนิ่งแล้วนะครับพอลงมาถึงตรงนี้นะก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เซ็นสโตเองก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นที่มีอยู่จากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะและผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับสำหรับในไม้ที่3ของเรานี้นะครับทุกคนปรบมือหน่อยฮะไม้นี้บอกเลยว่าเข้มนะครับไม้นี้นะ แล้วก็เป็นไม้ที่แฟนตาซีมากๆนะทุกคนเพราะว่ากราฟแบบนี้ที่มันเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยนะเป็นเพอร์เฟกต์เทรนขาขึ้นแบบนี้ไม่ได้เกิดให้เห็นได้บ่อยๆนะครับแอคชั่นแบบนี้นะต้องบอกเลยว่าวันนี้เราโชคดีด้วยนะครับมีดวงด้วยนะได้มาเจอกราฟลักษณะที่มันเพอร์เฟกต์แบบนี้นะครับทุกคนโอเคก็เดี๋ยวจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคครับก็สำหรับตอนนี้พอร์ตของเราจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,150 เหรียญแล้วหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรมาได้ที่150 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับก็ปะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่4กันเลยนะครับไม้ที่4ผมจะกลับมาเทรดที่100เหรียญเหมือนเดิมก็มาดูกันนะครับว่าผลงานการเทรดของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับโอเคปะเดี๋ยวลุยกันต่อได้จุดเข้าสลับไม้ต่อไปตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่4แล้วนะครับเป็นตัว EURGBP นะครับทุกคนตอนนี้ในภาพใหญ่ EURGBP เป็นเทรนขาลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็แอคชั่นปัจจุบันก็อยู่ในแอคชั่นของการกำลังจะกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยด้วยนะครับแถมเส้นสโตตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยคือทุกอย่างไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนะครับที่บอกว่ากราฟหลังจากนี้กำลังจะกลับตัวลงนะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตรงนี้ไปนะครับโอเคก็มาเดี๋ยวมาอธิบายบทวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยแล้วกันเมื่อกี้พูดสรุปไปมันจะสั้นไปหน่อยนะครับโอเคครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะทุกคนอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับก็อีกไม่นานก็น่าจะกลับตัววิ่งลงมาตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงนี้นั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้อีกพอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ที่เป็นเทรนขาลงก็น่าจะมาช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันที่กำลังจะกลับตัวลงนี้ให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยกราฟหลังจากนี้ก็น่าจะกลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้ไปนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชนะไปอย่างสวยงามนะครับสำหรับในไม้ที่4ของเรานี้นะครับทุกคนก็นี่นะครับไม้นี้มันเป็นท่าเทรดมาตรฐานอยู่แล้วนะเวลาเราจะ follow trend นะครับเพราะนั้นมันก็เลยไม่มีบทวิเคราะห์อะไรมากนะครับแต่ไม้นี้จบสวยมากเลยนะครับแรงขายมีเยอะมากเลยนะvery goodมากนะครับวันนี้เจอแต่ไม้สวยๆวันนี้เจอแต่ไม้สวยๆไม้ดีๆเยอะมากเลยนะทุกคนโอเคครับตอนนี้ภาพรวมพอร์ตของเราเติบโตขึ้นมาเป็น 1,230 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรมาได้ที่230 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับปรบมือเลยฮะเอาแล้วเราเริ่มกลับมาแล้วนะครับทุกคนเริ่มเข้มแล้วโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่5กันต่อเลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีสลับในไม้ที่5นะครับทุกคนโอเคครับป่ะเดี๋ยวขอหาจุดเข้าแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่5แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ณตรงนี้เนี่ยเหตุผลที่กราฟมันน่าสนใจเพราะว่าระหว่างเทรนเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีไซด์เวย์เกิดขึ้นนิดหน่อยด้วยแต่ว่ากราฟก็ยังหลุดไซด์เวย์แล้ววิ่งขึ้นต่อได้นะครับเพราะนั้นมันคอนเฟิร์มได้ชัดเจนมากๆว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็จะต้องมีมากเห็นได้ชัดเจนแน่นอนนั่นเองนะครับก็นี่นะครับนี่คือเหตุผลแรกที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะคือภาพใหญ่มันเป็นเทรนขาขึ้นแล้วก็เห็นชัดเจนว่าแรงซื้อมีอยู่มากอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นเส้นสโตกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้ไปและผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชนะไปอย่างสวยงามนะครับทุกคนvery good มากนะครับโอเคตอนนี้เราพอชนะปุ๊บก็กลับมาชนะรัวๆเลยนะครับvery good มากนะตอนนี้เราท็อปฟอร์มมากนะครับ โอเคครับก็ตอนนี้ผ่านมาแล้วทั้งหมด5ไม้นะครับพอร์ตเราเติบโตขึ้นมาเป็น 1,310 เหรียญแล้วหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรมาได้ที่310 เหรียญแล้วนะครับทุกคนvery good มากๆนะครับโอเคครับก็ตอนนี้มันบ่าย3:52 น.แล้วนะครับโอเคครับก็เพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ก็ผมขออนุญาตหยุดการเทรดของผมเอาไว้เท่านี้เลยแล้วกันนะครับก็ในใจลึกๆรู้สึกอยากเทรดต่อนะรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกสนุกรู้สึกท็อปฟอร์มอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่า เริ่มแล้วตอนนี้ผมเริ่มมีอีโก้เริ่มมีอะไรอย่างหลายๆอย่างเข้ามาแล้วนะครับก็เลยว่าเดี๋ยวผมว่าผมพักก่อนดีกว่าไม่อยากให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยเหมือนก่อนหน้านี้นะครับที่ผมขาดทุนไปนะ2วันนี้ยอดรวมก็เกือบแสนเลยนะครับที่ขาดทุนไปเนาะก็ไม่อยากจะให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยนะครับเพราะนั้นตอนนี้ผมเริ่มมีอารมณ์การตัดสินใจที่มันเริ่มมั่นใจเกินเหตุเข้ามาแล้วก็พักก่อนดีกว่านะครับพักก่อนดีกว่านะก็ตามวินัยนะครับตามวินัยเนาะโอเคครับสรุปเลยนะครับวันนี้ผมได้เทรดไปทั้งหมด5ไม้นะครับทุกคนก็ชนะ3แพ้2นะครับทุกคนวันนี้วินเลทจบประมาณ 66% นะครับก็คือ3ใน5เนาะก็วินเลทมาประมาณ 66% นะครับทุกคนสำหรับกำไรที่ทำได้วันนี้นะครับก็คือ310เหรียญ นะครับพอร์ตของเราก็จากตอนแรกที่มีอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 1,310 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับ310เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับนี่เลยนะก็คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 11,462 บาทกับอีก10สตางค์นะครับก็ตีเป็น 11,000 บาทแล้วกันนะครับทุกคนก็จะได้เป็นตัวเลขกลมๆคิดเลขกันง่ายๆนะครับเป็นที่ 11,000 บาทแล้วกันนะครับโอเคนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็โดยรวมถือว่าทุกอย่างกู๊ดนะผมว่าวันนี้ทุกอย่างกู๊ดนะใช้เวลาก็ไม่นานมากนะครับชั่วโมงนิดๆแล้วก็จบบวกจบกำไรมาได้นะครับสำหรับวันนี้มีข้อผิดพลาดอะไรไหมวันนี้โดยรวมผมไม่มีข้อผิดพลาดอะไรเลยนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีวิเคราะห์แนวโน้มผิดตรงไหนนะครับทุกไม้วิเคราะห์ไปตามแผนหมดเลยแล้วก็ไม่หลุดที่ตัวเองคิดสักอย่างนะครับทำถูกตามวินัยตัวเองหมดเลยนะแล้วก็วันนี้ไม่มีข้อผิดพลาดเรื่องของอารมณ์นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มมั่นใจเกินเหตุผมก็หยุดตัวเองแล้วนะครับตอนนี้นะเพราะฉะนั้นโดยรวมวันนี้ก็ไม่มีข้อผิดพลาดอะไรเลยนะครับโอเคครับถือว่าวันนี้เป็น perfect day นะเป็น A เกมของตัวเองอีก1วันนะครับวันนี้ผมรู้สึกผมภูมิใจในตัวเองมากเลยนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือกราฟการเติบโตของผมนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ทุกคนดูนะชุบนี่นะครับก็ปัจจุบันเริ่มเชิดหน้ากลับมาแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะแอบเจ็บใจนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรมากแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็กลับมาแล้วเริ่มฟิลลิ่งทุกอย่างเริ่มกลับมาดีแล้วอารมณ์ทุกอย่างเริ่มกลับมาดีแล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้กำไรรวมในพอร์ตนี้ของเรากลับมาที่877เหรียญแล้วนะครับก็ดูกันนะครับทุกคนว่าหลังจากนี้พอร์ตผมจะกลับไปที่ 2,300 เหรียญได้ไหมนะครับหรือจะทะลุทำกำไรให้มันได้มากกว่า 2,300 เหรียญไปได้ไหมนะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นภาพรวมทั้งหมดในคลิปวันนี้ของผมนะครับก็โอเคครับหวังว่าในทุกๆไม้ที่ผมเทรดไปวันนี้นะครับทุกจุดตรงไหนที่น่าสนใจที่ผมแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆไปหวังว่าทุกอย่างในคลิปนี้มันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาโบรกเกอร์ที่สามารถเทรดได้ครบจบในโบรกเกอร์เดียวเลยผมแนะนำเป็น Olim Trade เลยนะครับOlim Trade นี้เทรดได้ทั้ง Binary ก็คือที่ผมเพิ่งเทรดไปเมื่อกี้นี้นั่นเองนะครับแล้วก็เทรดได้ทั้ง Forex แล้วก็ทั้ง CFD หุ้นต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาโบรกเกอร์ที่มีครบทุกอย่างในโบรกเกอร์เดียวแบบนี้อยู่ก็แนะนำเป็น Olim Trade เลยนะครับสมัครใช้งานได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับทุกคนโอเคครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard till you get what you deserve.